เรื่องของการจัดการการตลาดสินค้าเกษตรในด้านของราคานะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยนะครับเราก็าจะเริ่มตั้งแต่เรื่องของความหมายและแนวทางในการกราาํา,กกากหนดราคาสินค้าเกษตรนะครับความหมายนะเริ่มตั้งแต่ความหมายเรื่องของการกําหนดราคาสินค้าเกษตรเนี่ยก็จะหมายถึงการได้มาซึ่งราคานะครับที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรซึ่งการกําหนดราคาเนี่ยก็อาจจะ เกิดจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดนะครับหรือเกิดจากราคาที่รัฐบาลเป็นผู้กําหนดนะครับหรือเป็นราคาที่กิจการนั้นเป็นผู้กําหนดเองนะครับดังนั้นราคาสินค้าเกษตรเนี่ยอาจจะสะท้อนถึงคุณค่าหรืออัตะปยชน์ของสินค้าที่แท้จริงนะครับหรือไม่ก็ได้นะครับในสส่วนโดยที่แนวทางในการกําหนดราคาสินค้าเกษตรเนี่ยเราสามารถกําหนดได้ในสามแนวทางนะครับ แนวทางที่1ก็คือการกําหนดราคาโดยตลาดนะครับและแนวทางที่2เป็นการกําหนดราคาโดยรัฐบาลแนวทางที่3เป็นราคาที่กําหนดโดยกิจการซึ่งแนวทางนี้ก็ได้มาจากในเรื่องของความหมายของการกําหนดราคาครับเรามาดูการกําหนดราคาในวิธีที่1เลยนะครับก็คือการกําหนดราคาโดยตลาดนะครับโดยส่วนใหญ่นั้นเนี่ยนะครับการที่ สินค้าเกษตรเช่นเกษตรกรเนี่ยนะครับได้รับราคาจากตลาดเนี่ยนะครับไม่สามารถเป็นผู้กําหนดราคาเองได้นะครับเนื่องจากว่าสินค้านั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับและมีผู้ซื้อและผู้ขายนะครับเป็นจนํานวนมากดังนั้นราคาก็จะถูกกําหนดโดยตลาดนะครับหรืออาจกล่าวอีกในหนึ่งนะครับว่าราคานั้นถูกกําหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดนะครับโดยที่อุปสงค์ของตลาดเนี่ยนะครับ มักเดินสวนทางกับอุปทานของตลาดนะในด้านของราคายกตัวอย่างเช่นหากว่าราคามีราคาต่ำนะครับปริมาณในการทีใ่ในปริมาณในความต้องการของสินค้านั้นเนี่ยก็มีปริมาณที่น้อยนะครับถ้าราคามีปริมาณที่ มีราคาที่ลดลงนะครับปริมาณการความต้องการของสินค้านั้นก็มักจะสูงขึ้นนะครับเนื่องจากราคาถูกลงนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเป็นในด้านของอุปทานของตลาดเนี่ยหากว่าราคามีราคาต่ำนะครับความต้องการที่จะขายสินค้านั้นก็มีน้อยนะครับเมื่อราคาเพิ่มสูงขึ้นผู้ประกอบการก็มีความต้องการที่จะขายสินค้านั้นเพื่อสร้างผลประกอบการได้เพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นปริมาณความต้องการ ที่จะขายสินค้าในราคาที่สูงก็มีปริมาณมากซึ่งแปรผันตรงไปตามราคาที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้การสวนกันร,ระหว่างเส้นอุปสงค์และอุปทานต่างๆเ่าเนี้ยนะครับในการกําหนดราคาของตลาดนั้นก็จะมีการกําหนดราคาณจุดที่อุปสงค์และอุปทานมาพบกันพอดีนะครับหรือเราเรียกว่าจุดดุลยภาพนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นราคาที่ได้รับจากตลาดโดยที่การหมดราคานั้น กิจการไม่สามารถที่จะกำหนดราคาได้เองได้นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการกำหนดราคานะครับซึ่งกระทบต่อการดำเนินงานในกิจการในธุกรกิจการเกษตรนะครับก็คือการกำหนดราคาโดยรัฐบาลน,นะครับซึ่งการกำหนดราคาโดยรัฐบาลเนี่ยก็เป็นนโยบายนะครับที่อาจจะช่วยในเรื่องของการควบคุมราคาสินค้าเช่นการดูแลผู้บริโภคนะครับให้มีค่าครองชีพที่ไม่สูงจนเกินไปนะครับเช่นร,ราคาสินค้าบางชนิด เมื่อมีราคาสูงขึ้นก็อาจจะกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้บริโภคดังนั้นรัฐบาลจึงอาจจะมีการกําหนดในการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้สูงจนเกินไปนะครับหรืออันที่2นะครับรัฐบาลอาจจะมีการกําหนดในด้านของการประกันราคานะครับเช่นอันนี้เป็นราคาที่ต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ผ,ผลิตนะครับหรือเกษตรกรนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตมีราคาคที่ตกลงเป็นอย่างมากนะครับ ทำให้เกษตรกรน,นั้นก็มีประสบความเดือดร้อนนะครับก็คือเรื่องของการขับทุนนะครับในการผลิตนะครับดังนั้นรัฐบาลจึงต้องมาช่วยในเรื่องของการประกันราคาอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นราคาขั้นต่ำนะครับที่สามารถที่จะขายได้นะครับรัฐก็อาจจะต้องมีการชดเชยในเรื่องของราคาต่างๆนะครับประกันที่3ามนีรัฐอาจจะใช้วิธีในเรื่องของการพยุงราคานะครับการพยุงราคาเช่นการรับซื้อผลผลิตและการ ขยายตลาดนะครับให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ดีมานหรือความต้องการของสินค้านั้นมากขึ้นนะครับการรับซื้อผลผลิตก็เป็นการดุดซับในส่วนของซพลายของสินค้าให้น้อยลงทําให้ราคานั้นขยับตัวสูงขึ้นนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการลดการผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอฝั่งพปายนั่นเองนะครับที่จะทําให้พพลายนั้นน้อยลงนะครับในในระยะต่อไปราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้น โดยอัตโนมัตินะครับอดนนี้ก็เป็นการกําหนดราคาในส่วนของที่รัฐบาลเป็นผู้กําหนดนะครับแต่ในธุรกิจโดยทั่วๆไปนะครับการกําหนดราคาก็สามารถที่จะดําเนินได้ดําเนินการได้โดยกิจการทางธุรกิจเองนะครับราคาที่กิจการเป็นผู้กําหนดนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นการที่ ใช้กลยุทธ์ในด้านของราคานะครับเนื่องจากว่าสินค้าที่ขายในตลาดนั้นเนี่ยมีสภาพที่มีความแตกต่างกันนะครับระหว่างผู้ผู้ขายด้วยกันเองนะครับระหว่างคู่แข่งขันดังนั้นในการพิจารณานะครับในเรื่องของการกําหนดราคาโดยกิจการเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาใน3าประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของความต้องการของตลาดนะครับหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของการยอมรับในระดับราคาหรือการตอบสนองต่อราคา ของอราคาที่กิจการเปผู้กําหนดนะครับว่าผู้ผู้บริโภคนะครับหรือตลาดเป้าหมายต่างๆเนี่ยนะครับให้การยอมรับกับราคาแล้วก็ตอบสนองในด้านของปริมาณในการซื้อ,อเป็นปริมาณเท่าใดนะครับประการที่2ที่กิจการจะต้องคํานึงถึงนะครับก็คือเรื่องของต้นทุนในการดําเนินงานของกิจการนะครับต้นทุนของสินค้าต่างหากมีการกําหนดราคาที่ต่ําจนเกินไปนะครับก็อาจจะทําให้กิจการนั้น ขาดทุนได้เพราะฉะนั้นผู้กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดก็ต้องดูในเรื่องของต้นทุนเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับว่าหากมีถ้ามีการกําหนดราคาที่ต่ําก็อาจจะขาดทุนได้นะครับประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของคู่แข่งขันนะครับราคาของคู่แข่งขันเนี่ยก็เป็นตัวกําหนดในด้านของผลประกอบการของกิจาการเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรามีการกําหนดราคาที่สูงกว่าคู่แข่งขันนะครับก็ทําให้ตลาดเป้าหมายนั้นเนี่ย อาจจะหันไปซื้อกับคู่แข่งขันได้นะครับแต่ถ้าหากกำหนดราคาที่ต่ํากว่าคู่แข่งขันก็ต้องมีสาเหตุนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของกิจการที่นําเสนอสู่ตลาดอาจจะมีภาพลักษณ์ที่น้อยกว่านะครับหรือว่ามีคุณคุณภาพของสินค้าที่ต่ํากว่านะครับจึงมีการกําหนดราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งขันนะครับหรืออาจจะพิจารณากหนดเท่ากับคู่แข่งขันถ้าหากว่าปริมาณเรื่องของคุณภาพต่างๆมีมีความพอๆกันนะครับกับคู่แข่งขัน นะครับอันนี้ก็ต้องมีการพิจารณาในเรื่องของระดับราคาที่เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันนั่นเองนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือการกําหนดราคานั้นก็เป็นการได้มาซึ่งราคาของสินค้านะครับซึ่งราคานั้นที่กําหนดนั้นก็อาจจะสะท้อนถึงคุณค่าหรืออัตยประโยชน์ของสินค้านั้นที่แท้จริงหรือไม่ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าราคาสามารถกําหนดได้ตามกยุธ์ของราคาได้หลายรูปแบบนะครับโดยที่แนวทางในการกําหนดราคานี่ นะครับราคาอาจจะได้จากตลาดนะครับหรืออุปสงค์อุปทานนะครับเป็นราคาที่เกิดขึ้นและกิจการนั้นเป็นผู้รับราคานะครับอันที่2ก็คือราคาที่ถูกกาหนดโดยรัฐบาลน,นะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการประกันราคานะครับการกําหนดราคาขั้นสูงนะครับหรือการพยุงราคาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการกําหนดราคาของรัฐบาลและประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของการกําหนดราคาของกิจการซึ่งต้องคํานึงถึง ปัจจัย3ประการก็คือ1ความต้องการของตลาดนะครับแล้วก็2ก็คือในเรื่องของต้นทุนของสินค้านะครับต้นทุนของกิจาการทั้งหมดแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือคู่แข่งขันนะครับราคาของคู่แข่งขัน